พลงทำนองแบบทางมาเลเซียแต่พี่พลพรพักดีเนี่ยไปหยิบเอามาแล้วมาฟ้องสมบัติแล้วพ่อก็ขัดกล่าวเนื้อเป็นเพลงสองท่อนรับทีเขาเป็นประเภทเขาเรียกว่าร้อยเนื้อทำนองเดียวให้น้องบิวกัลยาณีครับเป็นผู้ขับร้องร้องได้เพราะมากครับอันตันใจจะพูดออกไปให้เธอรู้ใจก็อายหนักหนาเมื่อเธอสบตาประมาหัวใจประหนึ่งเหมือนมีไฟมาแผดเผาสำหรับผลงานเพลงนี้นะคะครั้งแรกเลยที่ได้ฟังเนี่ยเรารู้สึกว่าจะร้องถึงหรือเปล่าจะร้องขาดหรือเปล่าก็เลยกลับไปฟังกลับไปฟังแล้วก็สมมุติตัวเองเป็นนางเอกอันนี้ง่ายมากโอ้โหมันสื่อถึงความรักแบบขี้อายจนวันหนึ่งได้มาสบตากันแล้วก็ได้มารักกันสมมุติแบบค่ะได้เพียงแต่มองด้วยใจเรียกร้องหวังปองเธอมาไว้เป็นคู่เธอแต่เธอมันเธอไม่เอ่ยว่าจีประหนึ่งเหมือนมีไมตรีต่อกันดินฟ้าขอจงให้ความเมตตาต่อฉันช่วยบอกเธอนั้นว่าฉันรักเธอว่าฉันรักเธอรักเธอคนเดียวอันตันใจจะพูดออกไปให้เธอรู้ใจก็อายหนักหนาเมื่อเธอสบตาประมาหัวใจประหนึ่งเหมือนมีไฟมาแผดเผาเฝ้าแต่ไฟฝันเฝ้าคอยคืนวันฝันใจคนเดียวหรือไทยเปลี่ยวเงา